วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ Channel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้เดินทางมาที่ตลาดมหานาคนะครับสะพานขาววันนี้มาดูบรรยากาศทุเรียนนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับที่ยุทธพงศ์เองเคยถ่ายนะเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่บรรยากาศวันนี้มีทุเรียนส่งแล้วนะครับขายทั้งส่งและปลีกนะครับที่ตลาดสะพานขาวนะครับตลาดมหานาคร้านเดิมนะครับร้านฝนกบวันนี้แอดมินเองก็พาเข้ามานะครับบรรยากาศค่ำๆตอนนี้ประมาณ2 ทุ่มกว่าๆนะครับ2 ทุ่มกว่าๆนะครับก็ประมาณนี้ทุเรียนลูกสวยๆนะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะต้องได้กินทุเรียนร้านนี้เมื่อปีที่แล้วนี่อร่อยมากเลยนะครับเนื้อดีนะปีที่แล้วซื้อไปกินกับตัวเลยนะครับเคาะเสร็จแล้วเอาไปแอบไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อยังไม่สุกนะคัดไว้นะครับต้องพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ใครที่เข้ามาเนี่ยเต็มเลยนะครับทุเรียนสุกเพียบเลยนะนะครับใครเข้ามาพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะใครหยุดแวะเข้ามานะครับที่ตลาดมหานาคนะครับหลายท่านถามเข้ามาแอดมินยุทธไปดูให้หน่อยที่มหานาคมีทุเรียนหรือยังนะครับวันนี้เดินเข้ามาเดินทางเข้ามาแล้วนะครับมีนะครับลูกที่สวยนั้นเลยนะครับนี่ลูกนี้ชุดนี้180นะครับสวยกี่ภูเนี่ย1 2 3 4 5ภูนะครับ5ภูสวยๆเลยลูกนี้180บาทนะครับเป็นราคาปลีกเนาะถ้าเป็นราคาส่งก็อีกราคาหนึ่งนะครับราคาส่งส่งขายยังไงนะพี่ก็มี120เนาะกิโลขึ้นต้องเอากิโลขึ้นถึงได้ราคาส่ง560 โล 560 โลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหานาคนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่มหานาคตอนค่ำคืนเนาะเนี่ยบรรยากาศผมพาไปดูวันนี้ไม่มีส่งให้ลูกค้ามาทุเรียนก็ไม่ค่อยสุกดีนะแต่จะมีพรุ่งนี้กลางวันคนเยอะไหมครับเยอะเยอะนะเนี่ยลูกนี้ก็น่าจะกรอบนอกนุ่มในพี่ดาวอยากเอาอยู่เหมือนกันถ้ามีให้สักลูกก็ดีอันนี้ก็ได้ได้นะโอเคได้กำลังดีนะฮะอันนี้106โอเคนะครับวันนี้ต้องได้กินนะครับวันนี้ต้องได้กินทุเรียนไม่ยอมนะครับที่ร้านกบฝนวันนี้เอาไปกินช่างหน่อยพี่กี่โลลูกนี้เจ๊สวัสดีครับกลางวันคนเยอะไหมเยอะอยู่นะขายนานหรือยังเนี่ยวันแรกอ่ะหรือ2วัน3วันแล้วเห็นในเพจอยู่ประมาณอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงนะได้กี่โลลูกนี้โอเคปอกแกะเลยนะครับโอเคขายส่งประมาณเนี่ยบรรยากาศข้างๆก็จะมีร้านผลไม้ทั้งไปไม่ว่าจะเป็นมะไฟนะครับแตงโมมะม่วงนะครับแล้วก็ผลไม้ทั่วไปตามฤดูกาลนะครับนอกฤดูกาลที่นี่เป็นตลาดค้าส่งเหมือนกันนะครับมีตลาดค้าส่งผลไม้นะครับใจกลางกรุงเทพตลาดมหานาคสะพานขาวนะครับที่นี่ก็มีผลไม้เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นในยามช่วงกลางคืนเนาะกลางคืนก็จะมีรถมาส่งสินค้านะครับมีพ่อค้าแม่ค้าขายของเดี๋ยวผมจะพาเดินดูอยู่สักแป๊บนึงนะครับนี่บรรยากาศร้านฝนกบฝนนะครับที่พามาดูนะหลายท่านก็บ่นนะครับยุทธพงศ์หมุนกล้องเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนี้หน่อยนะครับเดินไปดูตรงนี้ก็จะมีร้านทุเรียนหลายร้านเหมือนกันนะครับที่ขายอยู่เนาะนี้เป็นแยกนะครับผมเคยมาพามาดูช่วงกลางวันนะครับนี่เต็มไปด้วยผลไม้นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จัดผลไม้ไว้สำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อตอนเช้ามืดนะครับการได้ดูการปอกนะครับการเลาะระหว่างคูมือชีพอยู่นะครับทุเรียนเยอะนะครับที่นี่เป็นร้านค้าส่งด้วยขายทั้งส่งและปลีกนะครับแอดมินยุทธเองก็พาทุกท่านมาดูร้านนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเมื่อปีที่แล้วมาผมได้ทุเรียนอร่อยนะร้านนี้บอกได้เลยว่าเนื้ออร่อยมากนะครับเอาไปให้ฝากน้องฝากลูกหลานที่บุรีรัมย์นะครับบอกว่าอร่อยนะครับก็เลยมาดูอีกนะครับพร้อมกับหลายท่านก็ถามบอกยุทธพามาดูที่ตลาดมหานาคหน่อยสะพานขาวนะครับมีทุเรียนหรือยังตอนนี้นะครับผมเดินทางเข้ามาดูนะครับนี่ดูเนื้อหน่อยนี่อันนี้ของระยองใช่ไหมครับระยองนะครับร้านนี้ขายทุเรียนระยองนะครับดูนะครับบรรยากาศสบายนะครับยามเย็นนะครับกับทุเรียนร้านเจ๊ฝนนะครับผมก็งง
งงเหมือนกันนะไอ้คลิปที่เขากินเปลือกทุเรียนน่ะนะผมงงเนี่ยกินไปได้ยังไงเนี่ยฝากไว้ถึงพี่คนนึงนะที่เขากินเปลือกทุเรียนเนี่ยนะผมดูในคลิปนะเขากินเปลือกทุเรียนผมก็ไม่รู้ว่าเขากินกินไปเพื่ออะไรนะแล้วก็เขาก็ทำสนุกสนานนะผมก็รู้อยู่นะครับก็แซวๆฝากแซวพี่เขาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวลองกินให้ดูนะอร่อยนะครับก็แซวๆพี่เขาหน่อยเนาะกินเปลือกทุเรียนเดี๋ยวขอเปลือกหน่อยได้ไหมจะไปถ่ายคลิปสัก2เปลือกนะครับ อันนี้นะเดี๋ยวกินกินโชว์เลยหวานทุเรียนแก่มากนะครับอันนี้ผมกินแค่ภูเล็กๆนะแก่แล้วก็หวานนะครับมีความมันในตัวด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะได้ไปกินวันนี้นะครับภูสวยๆเลยนะลูกนี้ประมาณ300กว่าบาทนะครับ300กว่าบาทสวยมากเลยนะครับใครที่จะเดินทางมานะครับกบฝนมีทุเรียนแล้วนะครับยุทธพงศ์ก็ถ่ายให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศมุมอื่นๆของตลาดมหานาคด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้ทุเรียนแล้วนะครับโอเควันนี้ผมเองนะครับเดินทางมาที่ตลาดมหานาคนะครับจะหลงกันกับ4เมืองด้วยเลยนะครับมาซื้อทุเรียนได้ทุเรียนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับนะครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับเฮงๆรวยๆนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับผมครับสวัสดีครับครับนอกจากจะมีทุเรียนแล้วยังมีแตงโมด้วยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศกลางคืนนะประมาณ2ทุ่มกว่าๆแอดมินยุทธเองก็เดินทางมาเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเต็มไปด้วยผลไม้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับถึงเดินทางมาที่นี่ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท่าตลาดด้วยนะครับวันนี้มีอะไรขายบ้างนะครับนี่ดูนี่ก่อนนี่จะเป็นขนุนนะครับเป็นกล้วยนะครับเป็นผลไม้นะครับเป็นเงาะอะไรพวกนี้นะครับเป็นตลาดค้าส่งอีกหนึ่งที่นะครับที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับตลาดมหานาคก็จะเงียบๆกันหน่อยอันนี้ก็จะมีแตงโมด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้ทุเรียนนะทุเรียนขายปีก140บาทนะครับตรงนี้มีค้าส่งนะครับใครที่ไม่เคยมานะครับกรุงเทพมหานครอยู่ตลาดมหานาคนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับปักหมุดเข้ามามหานาคนะครับมาง่ายๆหลายท่านบอกว่าติดตามยุทธพงศ์เนี่ยดีนะครับได้ดูผลไม้ได้ดูอะไรหลายๆอย่างนะครับมีค้าส่งผลไม้มะพร้าวอะไรพวกนี้เนี่ยแตงโมเนี่ยครับนี่ก็มีนะดีติดตามไว้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับบรรยากาศกลางคืนทางที่ดีก็มาทัก4-5นะเช้าผลไม้เยอะมากนะครับนี่ก็จะมีมะพร้าวเห็นไหมมะพร้าวนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นมะพร้าวนะนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับค้าส่งต่างๆนะครับเต็มไปด้วยผลไม้เลยดูนะครับเดี๋ยวดูผลไม้มาแล้วก็ดูแอดมินด้วยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยนะเย็นๆนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องมาดูทุเรียนก่อนแล้วนะครับตอนนี้หน้าตาก็ไปทางทุเรียนแล้วนะครับเริ่มจะมีหนามขึ้นมาที่หน้าหยอกหยอกนะครับเนี่ยดูนะครับนี่ราคาก็จะประมาณกันนะครับราคาทุเรียนเยอะเลยนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงนี้ตรงนี้ก็เคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับคลิปเก่าๆก็จะมีผลไม้เหมือนเดิมครับเนี่ยนี่เป็นตลาดค้าส่งมหานาคนะครับที่หลายๆท่านถามหาว่ามีทุเรียนหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวหามุมปิดคลิปดีๆหน่อยเอาที่สว่างๆหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาครีมเท่าไหร่ไม่ค่อยสดใสโอเคนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินด้วยนะครับผมจะพาทุกท่านไปตลาดต่างๆนะครับที่มีการค้าขายติดตามดูผลไม้ตามฤดูกาลนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขับรถกลับแล้วนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ